แต่ทั่วไปมันไม่น่าจะใช่นะงั้นอะไรถ้างั้นเอาก็มันหมดอายุของเราแหละครับเราหมดอายุของเราเองอ่ะถ้างั้นน่ะใช่ไหมฮะใช่นะก็แปลว่าไม่ต้องไปโทษผู้อื่นแล้วโทษตัวเองทำไมล่ะนะไอ้เรามันหมดเองเนี่ยวะมันต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในหนึ่งใน5-6 พันล้านคนในโลกไปเนี่ยคิดอย่างนี้ได้ไหมถ้าคิดอย่างนี้ผมว่ามันมีความสุขกว่านะก็บอกว่าถ้าหากว่ามันเจอตัวเรานะไอ้ผมทำไมถึงอยากให้มันเจอเดี๋ยวนี้ให้มันเจอเดี๋ยวนี้มาเลยเครื่องบินมาเลยลงเดี๋ยวนี้ก็ได้22/7/9เวลานี้มาเยอะๆมันจะได้จบเดี๋ยวนี้เออท้ามันด้วยที่ว่า อยู่มุมไหนของโลกเครื่องบินที่ว่าเนี่ยมาเมื่อลงมันถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยมันแน่จริงเนี่ยลุงออกท้าเอาละก็คำถามนี้ก็เป็นเชิงอุปมาประมาณเฉยๆหรอกครับความจริงมันก็คงไม่เกิดขึ้นเนาะคุณพระอะไรภูริภาผู้ภาคภูมิเลยคุณลิรินะคุณภริภาคภูมิใช่ป่าวด้วยนะใช่นะก็เป็นการลักษณะแชร์กันไปเพื่อที่จะหาข้อยุติในส่วนตัวสรุปแล้วคนที่ถูกเครื่องบินมาตกแต่อุปมายกตัวอย่างตรงนี้ก็แปลว่าไอ้คนที่ว่าเนี่ยมันหมดอายุมันเองไม่ต้องถึงตัวนั้นนะครับแค่นกแขกมันมาร้องบ้านก็ตายแล้วหลังคาบ้านก็ตายแล้วบ้านนั้นนะ อ้าวเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ได้เผาประมาณนี้ครับ หรือแม้แต่ไอ้แรงบินผ่านมาก่อหลังคาบ้านตื่นเช้ามาก็ตายแล้วเผาแล้วประมาณนี้นะเอาว่ายอมรับสภาพตัวตายอย่าไปโทษเครื่องบินเลยนะและอย่าไปโทษนักบินเลยแบบนั้นโทษตัวเราก็แล้วกันเพราะเราเกิดมาเราจึงมีคำว่าตายเกิดขึ้นจบไหมครับ เพราะเราเกิดมาเราจึงมีคำว่าตายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองให้มันเป็นชาติสุดท้ายอย่าให้เครื่องบินตกใส่ให้ตายก็แล้วกันตายเองพัฒนาตนให้มันพ้นจากการเกิดครั้งต่อไปจะตายไม่ได้ก็ตายตายบนอกตกน้ำตายก็ไม่เป็นไรพัฒนาให้มันได้ก็แล้วกันโอเคไหมตายแบบเรือข้ามฟากไปเนี่ยก็ได้ลงเรือฟากนี้ยังฟากนู้นไปถึงก็ลมมาพอดีเลยนะเรือมันก็พับคว่ำไปเลยว่ายน้ำไม่เป็นถึงเป็นก็มันน้ำมันเชี่ยวลมมันแรงนะพลังกายไม่ไหวก็หยุดหายใจกลางน้ำนั้นผมก็ทีดีเหมือนกันนะโอเคนะก็ทั่วๆไปเล่าสู่กันฟังอย่าติดใจเล่าให้ฟังแบบคลายกังวลนะคำถามนี้ก็ตอบแบบในรูปแบบของคลายกังวลก็แค่นั้นเองนะครับอย่าเอาผิดเอาถูกการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้ามีผลกับพลังงานในตัวเราแต่ละคนไหมครับโอ้เอางี้แล้วจะเข้าเป็นลูกมือหมอดูหรือไม่ถ้าผมตอบก็เป็นลูกมือหมอดูเนาะก็ส่งเสริมหมอดูอย่างนั้นหมอดูดวงดาวถ้าผมตอบมันก็ส่งเสริมหมอดูทีนึงหมอดูดวงดาวผมตอบนะครับผมตอบไปนี่มันดีกว่าเด้อถามเงี้ยถ้าผมตอบนะผมจะตอบของผมเองนะว่าในเอกภพเนี้ยถามว่าศูนย์กลางเอกภพตัวนี้มันอยู่ตรงไหนเออใครไปเห็นศูนย์กลางเอกภพบ้างเลยไม่เจอนะเพราะฉะนั้นการที่ถามเช่นที่ว่านี้บุคคลนั้นจะต้องอยู่รู้จักศูนย์กลางเอกภพถึงจะตอบได้นะคุณอะไรคุณเจนะการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้ามีผลกับพลังงานในตัวเราแต่ละคนไหมครับถ้าจะคำตอบถูกเป๊ะไม่มีผิดเลยนะครับคนที่จะตอบคำถามอย่างนี้
ต้องเป็นคนที่รู้จักจุดศูนย์กลางของเอกภพนี้ผมว่านะเอกภพนะเพราะว่าพูดถึงดวงดาวเนาะมันต้องไปงั้นนะไปเอกภพไปกาแล็กซี่งั้นนะมันต้องเป็นประเภทนั้นจึงจะตอบคำถามอย่างนี้ได้ลงตัวโดยที่ไม่มีข้อแม้นะครับถามว่ามันมีไหมล่ะคนที่จะรู้จุดศูนย์กลางที่ว่านั้นตอบว่าไม่มีเนาะเมื่อไม่มีนะก็จะบอกว่ามีพลังงานในตัวเราไหมครับ ถ้าให้ผมเลือกนะตัดสินใจเลือกนะเลือกตอบมีแน่นอนครับนะมาถ้าให้ลุงตอบนะครับแม้ว่าไม่รู้จักจุดศูนย์กลางของเอกภพก็ขออนุญาตหลับตาตอบดังๆว่าดวงดาวทั้งหมดมีผลกระทบกับชีวิตมนุษย์โลกใบนี้แน่นอนครับใส่คำว่าแน่นอนไปเลยผิดขอได้ผิดผู้เดียวก็แล้วกันง่ายดีโอเคไหมแล้วยังไงต่อทีนี้ครับถามว่าท่านรู้สึกไหมล่ะในส่วนตัวของท่านว่าถูกกระทบเห็นไหมว่ามีผลกระทบถ้าผมว่าผมรู้สึกทีนี้ใช่ไหมครับผมจึงตอบอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าผมตอบว่าผมรู้สึกนะผมจึงตอบแบบที่ว่าเมื่อกี้นี้แปลว่าท่านกับผมเป็นคนละยูนิตเนาะคนละหน่วยงั้นก็มันทดแทนกันไม่ได้นี่เพียงแต่คำถามและคำตอบเท่านั้นเองนะครับผมก็ตอบไปตามนัยยะนั้นนะครับว่าถ้าหากว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้จักจุดศูนย์กลางของเอกภพนี้แต่ขอหลับตาตอบว่ามีผลแน่นอนครับมันผลมันมาอย่างไรผลมันมาอย่างไรนั่นคือเรื่องของพลังงานนะครับมันถ่ายเทกันอยู่นะครับโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์โลกใบนี้กับดวงจันทร์โลกใบนี้กับดาวนพเคราะห์ทั้งหมดมีผลสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับเนี่ยมาสัมพันธ์กันทั้งหมดใครล่ะครับจะรู้สึกรู้สาขนาดไหนเพียงใดโอเคนะนั่นก็เป็นคำตอบของหนุ่มออกก็เชื่อว่าถามแบบนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าใครจะถามแนวนี้อีกทีต่อไปก็ตอบในตามนัยยะตรงนี้แหละครับจะไม่เปลี่ยนแปลงของการตอบคำถามอย่างนี้โอเคนะเหนื่อยไหมคุณเจป๊อปโอเคนะไปต่อครับการประจุมันต้องสรุปนะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปเสียครับไปไม่สรุปมันก็ติดมันก็กินข้าวเคี้ยวดีแล้วไม่ได้กลืนแบบว่านะเคี้ยวดีทุกอย่างแล้วไม่ได้กลืนนะการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้ามีผลพลังงานในตัวเราแต่ละคนใช่ไหมครับผมบอกว่ามีแน่นอนนะครับนะครับถามว่ารู้สึกไหมล่ะท่านรู้สึกไหมล่ะในส่วนตัวถ้าผมบอกว่าผมรู้สึกผมจึงตอบอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้รู้สึกนะผมไม่จะไปขีดเส้นดวงดาวทำมุมกี่องศานะเราพุทธเราศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสมันมาทับเส้นมันผมไม่มีตรงนั้นนะหรือว่าผมตอบผ่านความรู้สึกของผมเองก็เลยใช้คำนี้นะครับความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงไปทิ้งดวงดาวทุนดวงดาวนะเดี๋ยวนะเสด็จน้ำแล้วตรงนี้นะมีผลกับพลังงานในตัวเราใช่ไหมครับมีครับเพราะว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้จักรวาลนี้มันมีดาวก็หลายดวงนะครับมันถึงรู้สึกเป็นส่วนนี้เป็นส่วนย่อเราจึงรู้สึกเพราะว่าเรารู้สึกโดยส่วนย่อของเราเองในส่วนตัวส่วนตัวกันละกันนะก็ต้องตอบโดยเหตุผลอย่างนี้มันถึงจะไม่ติดคอต้องรู้สึกก็ต้องถามผู้เข้าถึงพระธรรมนะตอบงี้นะครับเข้าถามคนที่เข้าใจเรื่องของเข้าใจเข้าถึงธรรมะและธรรมชาติ
ถาม